ใน EP นี้เรามีสเปเชียลเกสต์พิธีกรซึ่งชื่อพลอยเหมือนกันพลอยอะไรนั้นพลอยขจรแต่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาใช่ครับจะเปิดฐานแล้วเผื่อทำอะไรไม่ดีมันจะได้ด่าแกพลอยอย่ายอมได้เสร็จแล้วเราก็เป็นคนสู้สายตาไหมคะไม่สู้ครับไม่ได้ผมไม่กล้าตบตาใครจริงๆผมไม่ค่อยตบตาผู้หญิงผมได้ถ้าเป็นงานจับได้เลยจับให้ดูหน่อยสิยังไงแล้วก็เดินเลยจับนี่แล้วจะจับไม่ปล่อยด้วยไกลมากเลยนี่เป็นนางงามแสนตลกได้ไหมชอบไหมแบบนี้แปลกๆดีมันยากอยู่นะการที่เราจะทำแบบน้ำแข็งใสเนี่ยนี่ถือว่าไม่ยากถ้ายากคืออนุผู้เชี่ยวเอ้ยอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นทำไมอ่ะขอดูท่าเมื่อกี้อีกรอบDM ก่อนครับแล้วเคยแบบว่ามีประสบการณ์ DM ไปแล้วสาวไม่ตรงปกนะคะก็มีครับผมก็ไล่กลับเลยจ่ายค่ารถใจร้ายไม่ไหวแต่นั่นไม่ใช่ผู้หญิงที่จีบเป็นอีกมีแบบนึงแล้วแก้สถานการณ์ยังไงคะก็ไม่แก้เราส่งกลับได้เลยครับไม่งั้นเราต้องเสียเงินเยอะไงเราก็ให้เฉพาะค่ารถก่อนใช่ก็บอกกลับเถอะครับอะไรเงี้ยเคยโดนสาวลุมจีบบ้างไหมบ่อยครั้งแต่ดันตื่นซะก่อนก็เลยจีบไม่เสร็จก่อนโดนลุมนี่มีสาวในใจมาไหมคะมีครับมีคนเดียวเลยน้ำเพชรอิสรีครับเดี๋ยวก่อนให้ไปเจอสาวๆเรามาลองดูว่าใครจะชอบใครจากแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นก่อนได้เลยครับเลือกไว้แล้วเดี๋ยวไปดูตอนท้ายว่ายังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าได้ครับดีทั้งคู่ถ้ามึงผมเลือกรูปอีกรูปมันเก็บไว้ได้ใช่ไหมได้ไม่เป็นถามก่อนไงเอามาเดี๋ยวผมฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิลแฟนเด็กป่าแต่ว่าตอนนี้นะเราอยู่ที่คลองบางหลวงนะคะแต่ที่พิเศษที่สุดใน EP นี้เรามีสเปเชียลเกสต์พิธีกรซึ่งชื่อพลอยเหมือนกันพลอยอะไรนั้นพลอยขจรแต่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาอันนี้คือต้อนรับเลยว่างั้นเพื่อนคนขับคล้ายเลยนะชื่อพลอยเหมือนกันเนี่ยถามหน่อยตู้ PTK ได้บอกขายตัวเองหน่อยชื่อพลอยเหมือนกันแต่รับรองว่าต้องแซ่บกว่าแน่นอนอุ๊ยจะมาดูนะจ๊ะนี่เคยจีบผู้ชายบ้างเปล่า EP แรกเนี่ยก็ต้องรอดูแขกรับเชิญอันนี้คืออะไรเสียงแหบเสน่ห์ใช่แหบเสน่ห์มั่นใจในตัวเองแค่ไหนว่าวันนี้เธอจะมาพิชิตใจผู้ชายได้แน่นอนเราไปคลายลิ้นก่อนได้ไหมเนี่ยรำคาญตัวเองมากเลยตอนนี้เป็นดูไม่เป็นไรฉันจะรอดูฝีมือเธอได้เลยพี่ไม่พูดเยอะคนที่จะเก่งจริงจะแซ่บจริงมันต้องไม่พูดเยอะพี่มันเจ็บคออันนี้เขาที่มาว่าพูดไม่เยอะเจ็บคอเจ็บคอเอางี้ดีกว่าพลอยเราไปหาแขกรับเชิญเราดีกว่าผู้ชายคนนี้ฮอตมากคนนี้นะบอกเลยว่าคุณมีอบอุ่นแน่นอนพี่เพราะฉะนั้นนะพลอยเราจะไปหาผู้ชายของเราไปค่ะพี่คะเปิดเรือหน่อยได้ไหมถ้ามันลุยไม่เหมือนพี่ดีเคบ่นว่าร้อนถ้าพลอยมาที่นี่บ่นว่าร้อนน้องมีความรักดีๆขายบ้างไหมมีจะเอาแบบไหนแบบหล่อใสหรือธรรมดาเอาแบบหล่อๆเอาแบบหล่อล่ำหรือหล่อรวยหล่อรวยก็ได้รวยเองหรือว่าพ่อรวยเอาแบบรวยเองอะฟีลแบบวัยรุ่นสร้างตัวรวยจากอสังหาหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอสังหารอแป๊บไม่มีโอ้ยเอ้าจะถามอะไรเยอะแยะวะอันอย่างเนี้ยนี่ก็คือประหามตั้งเมินเนี่ยไม่ได้อย่างเลยกะแปลด้วยผมสำนึกไม่ถูกโอ้ย
เอ็นดูขนาดเนาะพูดเยอะจังถามเยอะจังมันไม่มีอ่ะเหลือแต่พ่อค้าหน้าตาน่ารักรับไปพิจารณาไหมครับพ่อค้าน่ารักคืออาทัยแม่นกว่าเจ้าแม่นครับเอาเจ้ายินดีต้อนรับอาทัยเข้าสู่รายการฟีลแฟนได้ป่ะเย้วันนี้ขออนุญาตอาทัยส่วนหนึ่งวันนะคะอยากขออนุญาตผมเลยขออนุญาตอีกคนดีกว่าขออนุญาตคนสวยดาราสาวด้วยนะคะ FC ผมบอกแล้วผมบอกอย่ามีปัญหาผมบอกงานก็คืองานสมมติว่าทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเนี่ยผมพูดคำเดียวเองที่เหลือมันพูดหมดเลยผมนั่งฟังหูชาเลยหูชาแล้วหูกาแฟได้ปะเฮ้ยอันนี้คมเลยอ่ะหยิบไปเลยอันนึงแล้วก็จ่ายป้าด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าเนาะนี่เดี๋ยวอาทัยร้อนจะหาว่าดูแลไม่ดีได้เลยเราพาทัวร์ด้วยปะอุ้ยอุ้ยผู้ชายรอด้วยผู้ชายรอด้วยตกใจหมดโอ้ยเราต้องเรียกอาไทว่าอาไทสุภทัศน์หรือว่าอาไทกลมกิ๊กจริงๆอะไรก็ได้ฮะอุ้ยจับมือถือแขนด้วยเอาแล้วไงเริ่มแล้วเมื่อยมาอาไทอุ้ยโอ้โหเอาละไม่ต้องเป็นอันตอบคำถามแล้วล่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรียกอะไรก็ได้นะสุภทัศน์คือชื่อจริงฮะกลมกิ๊กคือนามสกุลที่เป็นอันแรกเพราะเราเล่นรายการกลมกิ๊กก็เลยเป็นอาไทกลมกิ๊กหรอแล้วเรียกว่าที่รักได้ไหมพี่มินนี่ทำคะแนนเร็วมากแน่นอนอยู่ไม่น่าเชื่อพออย่ายอมอยากรู้ว่าอาไทยเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆมีงานมีเงินมีชื่อเสียงเวลาแบบส่วนตัวตอนเด็กๆก็ต้องเสียไปด้วยเนาะมันแลกกันแหละครับพี่เราก็ต้องยอมแลกกับชีวิตวัยเด็กที่มันหายไปนะเราไม่ได้ไปเล่นวิ่งเล่นเตะบอลกับเพื่อนหรือว่าเราไม่ได้ไปนั่งเล่นร้านเกมเหมือนเด็กคนอื่นเขาทำกันอะไรเงี้ยแต่มันก็โอเคผมไม่ได้เสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเติมเต็มให้อาไทยเองอุ้ยโอใช่ครับจะเปิดฉันแล้วเพื่อทำอะไรไม่ดีเขาจะได้ด่าแกคือคนสู้สายตาไหมคะไม่สู้ครับไม่ได้ผมไม่กล้าสบตาใครจริงๆผมไม่ค่อยสบตาผู้หญิงผมจับมือไหมได้ถ้าเป็นงานจับได้เลยถ้าจับมือแฟนปกติอาไทจับยังไงถ้าจับมือแฟนผมจะจับงี้ยังไงแล้วก็เดินจับงี้แล้วจะจับไม่ปล่อยด้วยแล้วถ้าจับมือพัดลมอ่ะถ้าพัดลมปล่อยเลยถ้าพัดลมนี่คือปล่อยเลยแสดงว่าเวลามีแฟนอะชอบติดสกินชิปปะมากมากที่สุดดูทรงแล้วเป็นคนแบบติดสกินชิปมีอะไรที่ในผู้หญิงที่เป็นแฟนที่อาไทจะชอบให้ทำแล้วแพ้สุดๆกอดกอดเหรอกอดแบบอย่างนี้กอดอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับไม่ธรรมดาเฮ้ยยายพลอยไม่ธรรมดานะแต่พี่พลอยเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วใช่เราเจอกันหลายหน้าสุดหอมแก้มด้วยอุ้ยในจานคงอ่ะใช่เนี่ยจานคงหนูต้องหอมแก้มไม่เคยดูอ่ะมันเป็นซีนแบบไหนนะอุ้ยโปรดิวเซอร์นี่ชมเก่งมากมันไหนชื่อมันไหนก็หอมแบบว่ามุมภาพแบบอย่างนี้เหรอคะประมาณนี้ไม่ดูซิว่าคนดูเขาจะรู้ไหมจำลองแบบแกล้งได้เสร็จแล้วเราก็แบบมันละครการแสดงแล้วปกติเป็นคนที่ติดแฟนไหมอ่ะติดมากครับติดมากๆถ้ามีแฟนก็จะติดแฟนมากๆข้างรักสุดๆเราติดแฟนแล้วแฟนอ่ะต้องติดเราหรือเปล่าผมได้หมดนะแต่ถ้าติดก็จะดีเพราะเราก็เป็นคนอยากอยู่กับแฟนอยู่แล้วแบบนี้หรอยิ่งไงยิ่งชอบเลยแล้วอย่างดูท่าเป็นคนที่แบบว่าเปแฟนด้วยปะเนี่ยคือเราเคยเห็นคลิปเขาเปแฟนอ่ะข้างรักสุดเลยเนี่ยเราก็เปเท่าที่เราเปไหวแหละพี่เราก็รู้ตัวเองว่าเราซื้ออะไรให้เขาได้เราไม่ได้ลำบากตัวเองนะเปอะไรหนักสุดบ้านให้เลยไหมผมยังไม่มีอยู่เองเลยถ้าซื้อให้เขาแพงสุดน่าจะเป็นแว่นแหละครับวันเกิดเขาวันนั้นเราไปร้านแว่นกันแล้วเขาก็ไปจับอันนี้บ่อยเราก็เลยดูว่าอ๋อเขาชอบอันนี้แล้ววันนั้นวันที่ไปดูวันแรกเขาซื้อให้ผมด้วยแว่นซื้ออันนี้เขาซื้อให้ไหนๆเขาดูหน่อยอ๋อถึงติดตัวตลอดมาถึงใส่แว่นตลอดใช่ไม่ยอมโทษเลยใช่ใช่ครับเขาซื้อให้เราก่อนเขาซื้อให้เราก่อนแล้วถ้าจะเป็นแฟนอาไทยเนี่ยจะต้องเป็นคนตลกด้วยไหมแบบเนี้ยจริงๆเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าเป็นก็จะดีใช่ครับแต่เราเนี่ยเป็นคนตลกมากเลยนะโอ้โหสบัดนี้เป็นสายสวยมากไม่น่าตลกไกลมากเลยนี่เป็นนางงามสายตลกชอบชอบแบบนี้แปลกๆดีโอ้มินก็แปลกๆดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะว่าไงนะเราก็ไม่ชินนะแต่เล่นตลกได้ไหมได้ลองก็ได้เดี๋ยวให้เขาเล่นตลกใครดูคนละตับได้เลยตับเดียวพอเหรออยากได้กี่ตับฮะตับเป็นลูกครึ่งไหมครับเนี่ยใช่ลูกครึ่งอ๋ออย่างพ่อนี่อะไรพ่อนี่ฝรั่งแล้วแม่มะละกอแม่นี่ค
คมอันนี้คมเลยอันนี้คมคมแล้วบาทมีช็อปแล้วคมบาทไหมคมแล้วบาทบาทใจบาทแล้วเย็นได้ไหมดอลลาร์ได้ปะอุ้ยอันนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยมะม่วงแมงโก้มีดอิโตแล้วคนที่ดูอยู่คอนโก้แล้วยังที่พลอยได้ไหมคำกลับดีกว่าคำผวนคำผวนเหรอคำกลับคำผวนได้ใช่ไหมได้อยู่อย่างเชียงใหม่ชายเมียงไม่ผมจะถามว่าไกลไหมไกลป่ะไม่เผื่อผมต้องไปเรานี่มาฉีกกันแล้วนะเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงชายสี่มีเกี้ยวชายน้อยพี่หกจังมังนี่ชอบหลายแบบเพราะจริงอันนี้เป็นคลาสสิกทั้งคู่ไม่ชอบสักแบบก็ได้ก็จะดีอาไทยเดินมาเหนื่อยละงั้นเดี๋ยวรอไปกินน้ำแข็งใสกันดีกว่าได้เลยครับเย็นๆชื่นใจชื่นใจเธอมีเคล็ดลับอะไรพิชิตใจอาไทยบ้างเราก็ต้องถามเขาว่าเขาชอบกินอะไรยังไงถ้าสปอยเลยแดงเขียวนั่นไม่ใช่อุ้ยโอเคแล้วลีลามีคะแนนไหมก็มีคะแนนแล้วก็มีผลดีต่อจิตใจผมโอเคแล้วมีอะไรที่กินได้กินไม่ได้เป็นพิเศษหรือเปล่าแบบแพ้อะไรไหมอะไรอย่างงี้ไหมแพ้ผู้หญิงแล้วถ้าพี่ใส่ใจเข้าไปได้ปะจะแพ้แม่เนี้ยลองใส่มาไปไม่ถูกชอบใหญ่ๆหรือเล็กๆตัวผมใหญ่อยู่แล้วเอาถ้วยเล็กก็ได้ครับถ้วยเล็กเอาจะหยอดหมดแล้วไหมครับเอ้ยลีลาเขาได้นะนี่ผมต้องตื่นเต้นไม่ใช่บทน้ำแข็งต้องกดอันนี้ใช่ไหมฮะให้เขาพอดีกับถ้วยบาร์เทนเดอร์ดีฮะสะอาดดีเน้นลีลาใช่นี่ใช่ทำไมอ่ะช่วยแบบเกี่ยวผมให้หน่อยได้ไหมอ่ะโอ้ยไปตัดให้มันสั้นได้ไหมจะได้ง่ายๆหน่อยวิ่งเร็วๆโหเฮฟวี่เมทัลอะไรหัวมินยุ่งอ่ะอะไรครับมันต้องทำยังไงโอ้โหนี่เรามีเสน่ห์มากนี่ผมช่วยได้เท่านี้จริงๆนะแม่เอ้ยเขาไม่ชอบเขียวไม่ชอบแดงอันนี้ม่วงหรือเปล่าเราแบบสายลุ้งเลยอ้าวแดงไม่เป็นไรเอาเลยสีที่ไม่ชอบเราผสมเหลืองแล้วมันจะกลายเป็นส้มพัชรีสันผสมสีนั่นยังไม่จบกับน้ำแข็งอีกฮะคุณพลอยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยอดหักเออยอดมันไม่ได้ทำไมยอดมันเล็กอ่ะหักแล้วเอางี้ต้องเปลี่ยนถ้วยไปฮะหรือยังไงหรือว่ามันต้องอย่างนี้วะไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนค่ะคนเหรอคนเป็นเด็กโอ้โหเชื่อหวานเจี๊ยบโอ้โหเขามีคนดีไหมนี่กาตัดขาเลยกินแบบหนึบหนับไหมคะเราบอกไม่ได้นี่บอกไม่ได้หรอเฮ้ยแต่รู้ว่าเขาไม่เอ้ยเขาบอกว่าเขาไม่ชอบอะไรนมๆดีกว่าเดาใจเดาเอ่ยอ่ะอันนี้ไม่นมโอเคตอนนี้เรากลับมาที่คุณพลอยทีมครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วครับขอตัวนั้นข้างล่างเหลือแต่น้ำแล้วนะไม่มีอะไรให้ผมเคี้ยวแล้วนะมันยากอยู่นะการที่เราจะทำแบบน้ำแข็งใสเนี่ยนี่ถือว่าไม่ยากถ้ายากคืออนุเฮ้ยอย่าทำงั้นนะฮะอย่าทำอย่างนั้นทำไมอ่ะอย่าทำมาได้ขอดูท่าเมื่อกี้อีกรอบไปไหนหมดใช่หลายรายการที่จะยืนรอไหมคะทำให้ยืนอยู่บ้างไม่กินไปแล้วไม่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเหมือนน้ำแข็งที่กำลังจะแบบชนไทนิกอะไทนิกอยู่เฉยขี่น้ำแข็งไปชนน้ำแข็งไม่ชนไทนิกไปชนน้ำแข็งเอาไว้เสร็จแล้วไว้เสร็จแล้วอันนี้ใส่น้ำหวานยังอ่ะใส่หรือว่าน้ำมันเยอะมันเลยไม่มีสีไม่ใส่ไม่เยอะไงแต่ว่าใส่นมเยอะพลอยพรีเซนต์ซิน้ำแข็งใสสุขภาพดีค่ะไม่หวานมากแต่อุ๊ยแต่เยิ้มแล้วอุ๊ยอุ๊ยผมว่าไปเทน้ำออกก่อนดีกว่าทำน้ำแข็งใสโอ้ใสจริงให้กินแบบเครื่องส่วนอันนี้น้ำแข็งใสไอซ์เบิร์กไททานิกเราเน้นให้แบบเหมือนลูกภูเขาแล้วแบบสีเยอะๆเป็นสีสันให้อทัยเน้นเป็นน้ำเน้นให้สดไม่เน้นกินออกแนวซุปๆครับน้ำแข็งใสซุปเน้นแนวปีโป้บ่อยๆอัน
นี้ก็ไม่หวานอันนี้ก็หวานหวานเอา2ตัวนี้รวมกันดีกว่ามันหวานจริงเหรออ่ะขอชิมโอ้โหยกฟันหลังจากจบนี้ละเดี๋ยวเราไปนั่งที่เย็นๆไปร้อยลูกปัดกันดีกว่าเนาะพี่มิ้นเนาะใช่เพราะดูทรงแล้วน้ำแข็งใสน่าจะไม่รอดค่ะหาวิธีอื่นด้วยครับผมก่อนมาทำจะได้ครับขอเอาแบบว่าท่านี้ได้ไหมคะโอ้โหพี่ไปสร้อยคอมาเนี่ยนี่ผมว่าเรื่องนี้ว่าชั่วโมงครึ่งเรื่องนี้รู้สึกว่าตัวเองจะไม่มีสมาชิกเลยสีชมพูไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครแก้กูเลยฮะรู้สึกไม่มีสมาชิกเลยขอสมาชิกสมาชิกโอเคชื่อเขาไหนดีอะไรเขายังเป็นตลกมากเลยนะตอนเราอยากได้ด้วยผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมก็ทางถ้าทางอย่างนี้เราได้ทางตลกทางยังไงทางลูกลังมันจะไม่ค่อยใช่แต่ดีมีตลอดทางไงนี่เราก็เลือกลูกปัดมาแล้วนะจ๊ะใครที่มาคลองบางหลวงอยากมาร้อยลูกปัดเล่นๆก็มาที่นี่ได้เลยนะคะนี่ก็จะมาร้อยลูกปัดให้อาไทยได้เลยครับแล้วปกติเนี่ยอาไทยเนี่ยชอบซื้อของมากกว่าหรือว่านั่งทำแบบนี้ให้แฟนมากกว่าซื้อครับแต่ว่าถ้านั่งทำมันก็มีคุณค่าทางใจแหละแต่เราไม่ใช่คนทำเก่งถ้าไทยเลือกได้อาไทยอยากได้ของขวัญที่แฮนด์เมดจากแฟนหรือว่าของขวัญที่เขาซื้อมาถ้าจากแฟนอะไรก็ได้เราชอบหมดแหละชอบซื้อส่วนใหญ่ซื้ออะไรครับซื้อกับข้าวกินมีบ้างแต่ก่อนคุณนี่นะอย่าทำให้เขาเท่าไหร่นะครับกับข้าวได้ไหมกูรู้กินพันห้าอย่างเหรอ7,000โอ้ยมากระเซ็ตเลยพรีเมียมใช่แล้วเรื่องเมมเบอร์เขาเขาไม่ให้ขอแล้วเขาไม่ให้เขาบอกเกือบพี่ไปแต่เราไม่ไปอยู่แล้วเราไม่ใช่มาพูดให้ตัวเองดูดีแต่ว่าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าน้องไม่ไปชอบมันแพงที่ไปเกือบอันนี้พูดจริงเกือบจะจบสวยแล้วนะอะไรเกือบนิดเดียวเลยนะเราก็มีแฟนแล้วถ้ามีแฟนคือตัดเลยผมไม่ไปแน่แต่ถ้าไม่มีก็คือขอให้ไม่มีก็ไม่ได้ชอบไม่มีก็เคยไปกับพี่แจ็คอะไรเงี้ยพี่แจ็คอีกแล้วเนี่ยเชือกมันสั้นผมร้อยไม่ได้จริงมันไม่คนละฟังโอเคครับรู้ผมก็นั่งจับอยู่นานแล้วเนี่ยทำแหวนด้วยวะไม่ใช่ด้วยอันนี้คือมุกใช่ไหมคะใช่นี่แสดงว่าไปภูเก็ตบ่อยทำไมฮะมุกเยอะกีดออกหมดห้าบาท10 บาทก็เอาจากที่พูดมาเนี่ยดูเป็นคนข้างรักแฟนมากๆแล้วเขาเป็นคนสวยมากนะต้องมีผู้ชายหรือว่ามีคนแบบคอยมาเตาะมาจีบอะไรเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรารับมือยังไงกับสถานการณ์แบบนี้อยากรู้เราหึงนะพี่เราเป็นคนหึงนะหวงด้วยแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเขาเรารักกันก็โอเคเข้ามาถ้าเขาไม่ตอบมันก็ไม่ได้มีอะไรเราเคยเจอแบบคนที่แบบมารุกหนักๆไหมแบบคือแบบผมโชคดีที่ยังไม่เจอครับแต่ผมว่าถ้าผมเจอแบบนั้นจริงผมก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีมารยาทประมาณนึงใช่ผมคิดเพราะมันก็ต้องให้เกียรติกันและกันเนาะแบบมีแฟนอยู่แล้วเจ้าสาวแชร์หน่อยได้ไหมว่าเรื่องเรามีแฟนแล้วแล้วก็แฟนหึงเราอะไรอย่างเงี้ยในมุมมองผู้หญิงในมุมมองมิ้นนะคะชอบให้หึงไหมหรอก็อาจจะชอบให้ผู้ชายหึงนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่หึงสักนิดเลยอ่ะเขาจะรู้ไหมเธอไม่ห่วงที่ไม่มีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมติว่ามีผู้ชายมาชมว่าแบบสวยนะแล้วก็แบบอาจจะแบบแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแสดงอีกครับแสดงได้อย่างพลอยก็คล้ายพี่มิ้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคบกันไปแล้วมันไม่มีการหึงหวงหรือไม่มีการแบบทะเลาะอะไรกันบ้างมันก็ชีวิตมันจะไม่มีสีสันทะเลาะกันหนักปะอันนี้หึงไหมหึงไหมทำไมว่าวกมาที่เราล่ะฮะอยากรู้ว่าหึงไหมก็นิดนึงมันก็ต้องมีบ้างในอาไทยอย่างไรหึงน้ำเพชรก็ต้องมีบ้างไม่ใช่หมายถึงพี่เป็นคนขี้หึงไหมผมไม่ได้ถามเรื่องอะไรเลยเราอยู่ในยกตัวอย่างอาไทยนะไม่เกี่ยวสิเขาบอกมาว่าเป็นสตันแมนถูกไหมทำไมถึงชื่นชอบแบบความเป็นสตันแมนพ่อผมเป็นสตันมาก่อนเหรอใช่ตอนนี้รักษาหายแล้วก็เลยไม่เป็นละใช่ครับอ๋อหมายถึงสตันอย่างนี้เหรอไม่ใช่เป็นสตันแมนเป็นสตันแมนแต่ไทยมินก็เป็นสตันเหรอครับสตันอะไรคะเฮ้ยทำอะไรทุกคนเฮ้ยมินแค่นี้แหละนี่ผมต้องทึ่งหรือต้องตบมืออะไรตอนไหนเนี่ยคือให้เขาสตันเนี่ยสตันป่ะโอเคครับผมตกใจเหมือนกัน
บางทีอาทัยแบบว่าเป็นตลกอย่างเงี้ยเคยโดนแบบเหยียดด้วยใช่มั้ยมีบ้างมีบ้างด้วยความที่ตอนนั้นเราเด็กแล้วว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงเยอะมั้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราเป็นเป็นตลกแหละสมมติเรามีกลุ่มนั่งคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็ไปยืนฟังเขาอะไรเงี้ยสมมติเราคุยเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไปเล่นมุกเขาก็นั่งกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วกะไว้ให้เขาเฮฮากันแต่เขาไม่ได้คุยเรื่องซีเรียสนะเราแยกแยะได้ว่าถ้าเขาคุยซีเรียสเราไม่ยุ่งอยู่แล้วคุยเรื่องเฮฮาเราก็ไปแย่มุกสิ่งที่ได้มาคือเขามองเราหัวจดเท้าเลยนะแล้วเขาไม่พูดกับผมแล้วเขาก็หันกลับไปคุยกันต่อแบบนี้เหรอถามว่าตอนนั้นเด็กคนหนึ่งพี่ทำยังไงตอนนั้นแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้มีใครอ่ะหลังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับใครก็สบายใจเนาะแต่มินเข้าใจอะไรนะมันก็มีมันก็ไม่ใช่ทุกที่แต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าสมมติว่าทรีตเราไม่เท่าคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้ได้น้ำคนนี้ไม่ได้น้ำเดี๋ยวนี้มันก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้มันก็น้อยลงแต่ว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนทำก็จะต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบว่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรเยอะเพราะว่าผมเป็นคนชอบอยู่เงียบๆแต่วันนี้ก็พูดเก่งอยู่นะเพราะว่าลองไม่พูดดิ ลองไม่พูดที่รายการลองไม่พูดแต่ก็ไม่ได้อะไรเออไม่มีเออต้องก็จริงนะหลังจากที่เรื่องซีเรียสเมื่อกี้เนาะอะไรแบบว่าเป็นตลกที่แบบคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายมีทั้งบ้านรถแล้วก็มีแฟนสวยอีกเนี่ยต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยอยากจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะก็คงจะเป็นแฟนแหละมีแฟนเพิ่มหรอแกไม่มีแฟนคนเดียวนี่แหละจะมีไปยาวๆครับผมแล้วนี่อาจารย์ทำเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับขอทำตามได้ไหมอ่ะพอดีแม่บอกให้ทำตามความฝันอ่ะผมก็เป็นความฝันจริงๆแล้วล่ะนี่เสร็จแล้วค่ะคืออาทัยชอบสีดำแล้วก็มีความแบบสีเทาเงินๆนะแซมด้วยแล้วก็มีสีสันนิดหน่อยแล้วก็มีชื่อเขาแบบนี้อ้าวเธอก๊อปฉันนี่น่ะไม่โกรธแล้วพี่มิ้นอันนี้นะครับนี่อาจจะแบบลูกปัดตรงนี้หนักไปทางขวานิดนึงนะคะเพราะว่าแบบตอนร้อยไม่ได้คิดว่าตรงไหนคือตรงกลางแต่เราก็จะถือว่าเป็นความอาร์ตนิดๆอ่ะแต่เอ้ยแต่พอมันประกบกันมันก็ดูไม่ออกหลักๆนะคะเขียนว่าอาร์ตไทยแล้วก็เป็นดวงดาวครับผมเป็นแบบดาวของเราก็เลยแบบว่าความหมายเป็นอย่างนี้ทดไปในใจแต่ว่าต่อให้ไม่ได้ชอบข้อมืออ่ะก็แบบว่าเลือกได้นะก็ถึงเวลาที่จะต้องเลือกฟิลแฟนแต่ว่าโค้งสุดท้ายอะไทยขอคะแนนได้ไหมถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งรู้จักกันวันนี้แต่แบบลองถ้าอยากรู้จักของแปลกก็เชิญมาทางนี้นี่นะคะของขวัญที่มิ้นทำให้ครับผมมาเด้อขวัญเด้อคักคักข่อยลายๆเด้อเอออาไทยเด้อนี่ของไหนในพลอยเสนอของพลอยก็เราก็รู้จักกันมาสักพักแล้วก็เล่นละจะเป็นกำไรคล้องใจอาไทยในวันนี้ครับผมนี่ค่ะอันนี้คือฝั่งนี้รัดเลยแน่นฝั่งนี้ก็ลูกอ่ะเดี๋ยวผมใส่เป็นภาพประเจียบสมัยก่อนแล้วกันอ่ะครับผมโอเคอ่ะก่อนจะตัดสินใจขออยากรู้ความรู้สึกอาไทยวันนี้ที่มาเดทกับเราสองคนเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมรู้สึกดีครับแฮปปี้ดีจากปกติเราไม่ค่อยทำอะไรอย่างนี้หรอกแล้วจะให้ผู้หญิงเขาต้องแข็งใจให้กินอีกไหมไม่เลยอะไรที่จะไม่ให้ทำให้บ้างร้อยลูกปัดก็หนึ่งอะมานี่ไหมไม่มาด้วยกินชาบูดีกว่ากินชาบูดีกว่าและคนที่ผมจะเลือกเป็นฟิลแฟนในวันนี้นะครับก็คือลำบากใจมากตอนที่รู้ว่าจริงๆเลือกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นแฟนเราหรอกนะแต่เราก็ลำบากใจข้อมือใหญ่ทั้งคู่ด้วยอยากให้อาไทยจับมือปิ๊งต้องขันแก้มค่ะไม่เคยดูแล้วเรียกว่าที่รักได้ไหมแล้วถ้าพี่ใส่ใจเข้าไปได้ปะ1 2 3เต็มตาครับโอ๊ยพี่มิ้นคืออะไรอ่ะเมียวเมียวเฮ้ยเขาจะมองเป็นเมียวกระดูกชัดขนาดนี้เป็นไง
นี่เหรอทำไมถึงเลือกพี่พลเราคล้ายๆกันหลายๆอย่างแม้กระทั่งตอนไปเลือกลูกปัดก็จะเลือกจริงจังเหมือนกันแล้วผมก็แค่รู้สึกว่าเราอันนี้เรารู้เป็นเกมนะแต่เขามีความจริงจังมากเราจะได้เป็นแฟนกันจริงๆอ่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะเหมือนกันตรงนี้ก่อนเข้ารายการเขาเลือกมาว่าจับรูปภาพไว้ก่อนมีอยู่นะจะรู้ว่าจะเป็นคนเดิมกับที่เขาเลือกไว้ก่อนเข้ารายการหรือเปล่ามีการเลือกมาจากบ้านด้วยแบบยังไม่ได้รู้จักกันอ่ะไม่ได้เริ่มคุยกันอ่ะกะเพราหมูสับ2ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดไปมั้ยเนี่ยและรูปที่ผมเลือกครับมันก็คือคนนี้โอ้ยทีมเกิดอะไรขึ้นผมเป็นคนชอบลูกครึ่งเป็นทุนเดิมเราเป็นคนชอบลูกครึ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราแพ้ทางฝรั่งแพ้ทางลูกครึ่งแต่เราก็ชอบคนนิ่งๆเช่นกันก็เลยชอบคนนิ่งๆมากกว่ายังไงก็ขอบคุณอาไทยมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาออกรายการกับเราครับผมคิวแฟนแฮปปี้จัดไปหนึ่งตับแล้วนะหนูบอกแล้วไงพี่พลอยพี่พลอยพีดีเคบอกแล้วน้องมาให้พี่เนี่ยสบายแน่นอนเจ้าที่ก็เจ้าที่เหอะเขาเรียกว่าเป็นโชคดีของคนที่มาครั้งแรกเดี๋ยวดูอินพีต่อไปได้เลยได้เลยหนูจะไม่เบเบยอมไม่จะไม่ทำให้พี่พลอยพีดีเคผิดหวังค่ะยังไงก็ฝากให้อาไทยฝากผลงานนะคะแล้วก็ช่องทางติดตามฝากผลงานด้วยครับตอนนี้ก็มีรายการบริษัทฮาครับแล้วก็มีละครแล้วมีละครไร้เดียงสาวาวอนรักพี่บัวกับไอ้ขวัญนะฮะแล้วก็มีหนังเดอะมันนะติดตามไปด้วยงานแน่นเวอร์Facebook IG แล้วกันแล้วก็ TikTok YouTube ต่างๆนะครับผมไปกดติดตามกันได้นะครับผมนะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ก่อนนะคะตลาดน้ำคลองบางหลวงค่ะแล้วก็ร้าน Sweet Tory นะคะค่ะแล้วก็บ้านพึ่งสินด้วยนะคะที่สำคัญนะคะขอบคุณอาไทยมากๆนะคะฝากทุกคนติดตามนะคะว่า EP ต่อไปเนี่ยใครจะมาเป็นแขกรับเชิญและที่สำคัญนะคะอย่าลืม Subscribe ช่องปักหมุด Channel นะคะกับรายการ Feel Fan ได้ปะไปแล้วบ๊ายบาย